But if you ever fall down, straight to the bottom, and you can't get back where you started, any place it needs time. You gotta know for you, I'll find. สวัสดีครับนี่กับแซมเกมเมอร์ทีวีครับวันนี้ก็จะมาสอนใช้ Discord นะครับบน iPad เปิด Discord มาเนี่ยครับมีกดดีอะไรบ้างนี่สร้างห้องก็พิมพ์ว่า Create แล้วก็เลือกสิงคโปร์เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราครับกับเพื่อนบ้านแล้วตั้งชื่อเซิร์ฟตั้งอะไรก็แล้วแต่ครับภาษาไทยก็ได้ถ้าใครอยากใส่รูปก็กดตรงนี้ครับ Edit นี่กด Create นี่ครับนี่สองหัว2คนนี้นี่แต่บนมือถือก็อาจจะเหมือนกันนะครับก็ให้ทำตามผมเลยนี่ครับนี่สร้างโลลงจุดๆแล้วก็โอ๊ยไม่ใช่กด server setting แล้วก็กด low สร้างโลนี่อันนี้ add low นี่นี่ครับนี่สีอะไรก็ได้ครับนี่พวกนี้ตรงนี้ครับก็คือโชว์เมมเบอร์ให้มันลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ครับนี่คือจะเป็นอย่างนี้ครับปันนี้ก็เปิดไปครับคืออะไรก็ไม่รู้ก็เปิดเลยเถอะวิธีการให้โลบน iPad กดตรงตัวคอนแล้วก็แต่จะให้โลไม่ได้ครับบน iPad กดตรงนี้นี่ไม่รู้ว่าปุ่มอะไรเฮ้ยปุ่มเลยดีครับหลายคนจะสงสัยเลยนี่เมมเบอร์กดไปที่เมมเบอร์ครับเซิร์ฟเวอร์ซิตี้แล้วก็เมมเบอร์แล้วก็อีดิทโลโอเนอร์เซฟเห็นแต่เราก็ได้แล้วครับคนเขาว่าเอิร์นเนอร์โอเนอร์ส่วนคนอื่นเขาก็คือกดตรงนี้ครับก็ปี้ไปแล้วก็ใส่ครับก็คืออย่างนี้ครับเสียงกว่าแกมคุยนี่ดีมากจะลองดูเสียงดีครับดีมากเลยเดี๋ยวจะลองดูให้เขาเข้ามาให้ตัวผมอีกตัวนี่เข้ามาอ้อไม่ได้ไม่ได้ไปสวนอยู่ครับลงต้องลองไว้เนี่ยครับฮะมีฟังนะครับนี่เสียงดีฮะเสียงดีนะครับนี่แนะนำสุดเสียงดีถ้าอยากออกดิสคอนเนคนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อทำให้ผมได้ทำคลิปต่อไปครับจำวันนี้บ๊ายบาย